สวัสดีครับผมเชฟอาร์มกับยัมมี่อัลเลอร์บายเคฟหนึ่งนะครับนี่ผมจะทำเมนูกล้วยอบน้ำผึ้งทอดนะครับที่ตัวกล้วยเนี่ยมีความหอมของตัวน้ำผึ้งและนำมาทอดกับแป้งเพิ่มความกรอบเคล็ดลับดีๆของผมก็คือตัวแป้งอเนกประสงค์ตาแต้มฟ้านะครับเอาละครับตอนนี้เราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับดูเสร็จแล้วลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเข้าไปทำความรู้จักกับแป้งเคฟเอ็มได้ที่ www.curlycafem.co.th นะครับ